พี่เฟิร์นคะทำไมแม่ไม่รักหนูน้องทำของพังก็มาตีหนูหนูอายุ16ยังโดนแม่ตีอยู่เลยค่ะหนูไม่รู้ว่าแม่รักหนูไหมหนูรู้แต่ว่าหนูไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วหนูเกิดมาก็ไม่มีพ่อแล้วแม่รักลูกไม่เท่ากันจริงไหมคะหนูควรทำไงดีคะหนูจะตายดีไหมคะหนูยังไม่ต้องรีบตายนะคะคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาก็ต้องตายอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับหนูยังไม่ใช่ตอนนี้พี่เนี่ยอยากจะให้หนูเนี่ยจินตนาการไปเลยนะคะว่าฉันจะตายตอนอายุ99บนที่นอนนุ่มๆใส่ชุดสีขาวทาปากสีแดงและนอนอมยิ้มตายอย่างสวยๆแม่รักลูกไม่เท่ากันจริงไหมจริงค่ะนิ้วคนเรายังไม่เท่ากันเลยนับประสาอะไรกับความรักคนแต่เราก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะที่แม่เราเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยหน้าตาคล้ายพ่อหรือเปล่าแม่เนี่ยก็คงจะเสียใจอยู่ลึกๆที่พ่อเนี่ยทิ้งไปปล่อยให้แม่เนี่ยต้องเลี้ยงลูกเองตามลำพังถ้าเรามองดูแม่เราดีๆเราจะรู้เลยนะคะว่าแม่เราเนี่ยน่าสงสารขนาดไหนตอนนี้หนูอายุ16ขอให้หนูอดทนอีก5ปีนะคะตอนนั้นหนูก็จะเป็นอิสระแล้วค่ะพอหนูอายุ21หนูก็สามารถที่จะเริ่มทำงานออกไปใช้ชีวิตของตัวเองได้แล้วนะตอนนั้นหนูก็แค่แยกออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็เลือกทางเดินชีวิตหนูเองได้เลยถ้าวันนี้เราเหนื่อยเราก็แค่หลับตานอนพรุ่งนี้ก็ตื่นมาเป็นเช้าวันใหม่แล้วสู้ๆนะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้นะ